มาที่เรื่องราวของทางหนองคายกันค่ะค่ะชาวหนองคายค่ะแห่ยื่นเอกสารบัญชีสำรองผู้ประสงค์สีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดหนองคายประเภทบุคคลทั่วไปกับสิมีการสำรองไว้จำนวน100รายโดยสิคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก7พฤษภาคมนี้ค่ะพาไปหอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายและพื้นที่รอบหอประชุมก็เป็นบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยชาวจังหวัดหนองคายค่ะที่มายื่นเอกสารสมัครบัญชีสำรองผู้ประสงค์สีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดหนองคายประเภททั่วไปก็ได้มีการต่อแถวเพื่อที่ยื่นเอกสารย่าวจนหล่นออกมาภายนอกหอประชุมค่ะซึ่งในมือนี้ก็เป็นมือแรกในการเปิดให้ยื่นเอกสารและกาซิมีไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2567ค่ะค่ะตามที่จังหวัดหนองคายเพิ่นได้กำหนดประกาศจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์สีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดหนองคายประเภทบุคคลทั่วไปที่จะมีการสำรองไว้จำนวน100รายค่ะโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเหตุการณ์สำรวจและการคัดเลือกผู้ประสงค์สีจำหน่ายสลากหรือวิธีการอื่นๆของจังหวัดนะคะในการใส่บัญชีสำรองโดยกำหนดให้ยื่นเอกสารในระหว่างวันที่29เมษายนจนถึง30พฤษภาคม2567ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีจากนั้นเพิ่นก็สิได้ทำการคัดเลือกเนาะค่ะในวันที่7พฤษภาคมโดยวิธีการจับสลากวสันทอเอาผู้ที่สมัครทั้งหมดนี่ล่ะไปลงกองแล้วก็จับสลากวสันทอเนาะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปอยู่ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายซึ่งในมือแรกค่ะมือนี้ค่ะพี่เดียวคุณผู้ชมเป็นมือนี้บ่ยิบบ่แม่นหมู่บ้านสนดอกตั้งแต่หมู่บ้านจนฮอดมือนี้หมู่บ้านนี่ค่ะมีผู้มาสมัครเท่าใดพี่เดียวคาดว่าเอาเพิ่นสิเอา100คนเท่านั้นเด้มาสมัครแล้ว600คนค่ะโอ้ค่ะถ้าเธอฮอดวันที่3พฤษภาคมนี่สิจะคนเนาะโอ้ยเนาะเพิ่นก็เอา100คนแม่นเพิ่นคาดว่าไม่ต่ํากว่า 1,000 คนว่าซั่นค่ะเอาผู้ใดสนใจยังอยู่ในห่วงของการสมัครอยู่เด้อถ้าเธออยากเป็นผู้จำหน่ายสลากแบบบุคคลทั่วไปเนาะไปสมัครกันได้